สวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นหน้าผมแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจกับ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ครับต้องส่งกำลังใจให้กับศิลปินแห่งชาติชินกรไกรลาศนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้อีกครั้งนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรักษาด้วยอาการนี้นะฮะไปเมื่อปี2558ครับชินกรไกรลาศวัย71ปีในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2541เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวานนี้หลังมีอาการปวดหลังรุนแรงโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมแพทย์ได้นำตัวไปเอ็กซเรย์และทำซีทีสแกนโดยมีภรรยาและลูกสาวดูแลใกล้ชิดขณะที่เจ้าตัวยังมีอาการอ่อนเพลียแพทย์จึงได้ให้น้ำเกลือค่ะด้านนางสุชาดาฝ้ายเทศภรรยาคู่ชีวิตเผยว่าอาจเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่3ที่เข้ารับการรักษาจนหายขาดไปแล้วตั้งแต่ปี2558แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมากลับตรวจพบว่ามะเร็งกลับมาอีกซึ่งได้ให้เคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว3ครั้งแต่ล่าสุดร่างกายของสามีอ่อนแอพร้อมเม็ดเลือดน้อยและไม่แข็งแรงจึงไม่สามารถทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่องแต่สามีและครอบครัวยังมีกำลังใจเต็มร้อยพร้อมต่อสู้กับโรคร้ายไปด้วยกันอย่างถึงที่สุดค่ะตอนหลังๆมันก็ลามไปเรื่อยๆมันปวดเอวปวดหลังอะไรต่ออะไรทีนี้ที่เข้าโรงพยาบาลคือเรียกว่าปวดมากขยับตัวไม่ได้กำลังรอผลอยู่ว่าไอ้จุดที่มันปวดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะปวดจากสาเหตุอะไรกังวลเนาะฮะคือเราก็อยากหายาที่ว่ารักษาได้อะไรอย่างเงี้ยชินกรไกรลาศเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งพื้นบ้านทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงคุณแซวและเพราะผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับในปีพุทธศักราช2541จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าเข้มแข็งสักอย่างสามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างแน่นอนครับส่วนข่าวต่อไปนะฮะไปเจอในงานอีเวนต์งานหนึ่งพร้อมกันถึง2คนเลยคนหนึ่งก็คือเคนภูมิอีกคนหนึ่งคือแต้วณัฐพรเคนเนี่ยต้องถามหน่อยฮะกับเรื่องข่าวเมาส์ออกมาว่าเขาเนี่ยไปก้าวก่ายกองละครของหวานใจอย่างเอสเธอร์ส่วนแต้วณัฐพรยอมทิ้งโอกาสดีๆกับงานในดักต่างแดนครับนางเอกมากฝีมือแต้วณัฐพรเผยว่ามีพ่วงกับภาพยนตร์รวมถึงผู้จัดงานอีเวนต์โชว์ตัวในต่างประเทศติดต่อทาบทามให้เธอไปร่วมงานมากมายแต่เจ้าตัวก็จำใจต้องปฏิเสธไปเนื่องจากติดคิวถ่ายละครที่เมืองไทยอยู่2เรื่องค่ะซึ่งสาวแต้วก็ไม่เสียดายโอกาสนะคะเพราะเชื่อว่าอะไรจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราจึงไม่อยากรีบร้อนทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะอยากรับผิดชอบงานในประเทศไทยก่อนค่ะมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่เราแบบต้องทำตรงนี้เรามีสัญญาอยู่กับทั้งช่องด้วยก็ทำตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ไม่สามารถทิ้งไปได้ค่ะแต่เราอยากโกอินเตอร์ไหมไม่ได้คิดว่าอยากหรือไม่อยากอ่ะมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าว่ามันมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบอะไรที่ใฝ่ฝันขนาดนั้นแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปก็ไม่น่าจะปฏิเสธค่ะด้านพระเอกขุนล่ำเคนภูมิก็รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังถูกมาว่าเป็นตัวป่วนยอมเข้ากองละครไปหาสาวคนสนิทอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาจนทำให้ฝ่ายหญิงเสียการเสียงานงานนี้นะคะพระเอกคนดังยอมรับแบบไม่มีกั๊กว่าเข้าไปหาสาวเอสเธอร์จริงแต่เอาขนมไปให้ไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของกองละครเพราะรู้ดีว่าไม่ถูกกาลเทศะค่ะโอ้ยไม่ได้ป่วนครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นครับผมแค่เอาขนมอะไรไปให้เฉยผมไม่ได้เข้าไปนั่งยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้องก็ชวนไปครับบางทีแม่น้องก็ชวนไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่กองน้องเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเจอกันก็ทักกันปกติครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในที่ของผมไม่ได้ไปอยู่ในที่ของกองผมก็จะอยู่ในรถของผมบ้างไปนั่งในร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปอยู่หน้ากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เพราะว่าเราก็ทำงานเหมือนกันส่วนที่หลายคนจับผิดเรื่องหน้าเปลี่ยนหนุ่มเคนย้ำว่าแค่เปลี่ยนเทรนด์การแต่งหน้าใหม่พร้อมย้ำไม่ได้ไปทำศัลยกรรมอัพหน้ามาแน่นอนเนื่องจากทำงานทุกวันนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนเทรนด์การทำผมใหม่หน้าม้าเติมมาเลยทีเดียวนะไปต่อกันที่เรื่องความรักของเวียสุกลวัฒน์กันบ้างกับน้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่านะครับเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยชอบจัดหนักเซอร์ไพรส์จัดเต็มให้เหลือเกินก็ไม่รู้ว่าจะกดดันหรือเปล่าว่าเซอร์ไพรส์ครั้งถัดไปเนี่ยจะต้องจัดใหญ่กว่าเดิมฮะ
พักหลังพระเอกผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์ขยันจัดหนักเซอร์ไพรส์สาวคนสนิทเบลล่าราณีซะเหลือเกินทั้งหอบดอกไม้ช่อโตไปร่วมแสดงความยินดีในวันรับปริญญาโทถึงรั้วแม่โดมรวมทั้งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็แอบไปจัดลูกโป่งให้เต็มห้องซึ่งหนุ่มเวียยอมรับว่ามันแมนอย่างตนไม่รู้เรื่องความโรแมนติกเอาซะเลยจึงต้องขอคำแนะนำจากหลายคนส่วนวันพิเศษในโอกาสต่อๆไปจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนที่เคยทำคะแนนเอาไว้หรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าต้องรอดูค่ะแล้วแต่โอกาสคือบางทีเนี่ยแค่เราคิดที่จะทำเนี่ยผมว่ามันก็ดีมากแล้วมันไม่เป็นต้องแบบมหาศาลแล้วก็ต้องอยู่ที่จังหวะบางทีเราก็คิดนะครับว่ามันสิ้นเปลืองหรือเปล่าแต่พอเรามาดูว่าผลที่มันได้รับกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสำหรับคนที่ให้แล้วก็สำหรับคนที่ได้รับเรื่องเงินเป็นเรื่องรองครับส่วนความสัมพันธ์กับสาวเบลล่าที่คุยมานานกว่า5ปีก็ยังคงเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แฮปปี้หมดค่ะก็เขาก็บอกกันนะว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆนะฮะไปต่อกันที่สาวจานัทธาวีรนุชกันหน่อยนะครับคนนี้เนี่ยพักหลังเห็นว่ามีภาพคู่กับหนุ่มๆออกมาหลายต่อหลายคนสรุปว่าตอนนี้หัวใจมีคนดูแลแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับประกาศตัวโสดสาวจานัทธาวีรนุชก็โดนปาปาราซีแอบแฉรูปกับหนุ่มๆมาให้เห็นถี่ยิบจนถูกเมาส์สนั่นว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์ท้าสโนวีหรือเปล่างานนี้สาวจารีบออกตัวทันทีว่ารูปที่ถูกถ่ายมามีทั้งเพื่อนและหนุ่มที่เข้ามาจีบซึ่งภาพที่ออกมาทำให้คนเข้าใจว่าเธอเจ้าชู้ซึ่งเธอได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วก่อนจะย้ำว่าตอนนี้หัวใจยังว่างและขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยากได้คนที่จริงใจและไม่ทำให้คิดมากค่ะก็มีคนที่คุยจริงด้วยคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้วค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนหมดหลายคนก็บอกว่าดูเป็นทัสโนวีเหมือนกันเพราะมีหลายรูปมาเยอะมากบ้านมันก็ไม่ใช่เลยค่ะบางทีก็แบบเจอคุยงานทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวโดนถ่ายรูปแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกยังไงถ้าถามก็ตอบได้ว่าแบบไม่มีอะไรจริงรู้สึกไงบ้างเพราะรูปมาค่อนข้างเยอะคนก็จะมองว่าเออเจ้าชู้จังเลยคนนี้อะไรโอ้ยผ่านจุดนั้นไปแล้วนิ่งค่ะไม่รู้สึกอะไรยังค่ะยังโสดอยู่ค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าช่วงนี้เธอกลับมาฟิตจนหุ่นเป๊ะเพราะเตรียมถ่ายวิวรับซัมเมอร์หรือเปล่างานนี้สาวจ๋ายอมรับว่ามีคนติดต่อเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะถ่ายหรือไม่ซึ่งถ้าถ่ายจริงแล้วก็คงเป็นแนวเซ็กซี่แบบสปอร์ตค่ะต่อกันที่สาวเซ็กซี่อีกหนึ่งคนนะครับนกอุศนีแต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องผวาของเธอฮะเพราะว่าล่าสุดมีโรคจิตส่งภาพของลับเป็นอวัยวะเพศให้เธอครับเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีภาพเซ็กซี่ออกมาให้เห็นเป็นระยะค่ะเลยทำให้นักแสดงสาวนกอุศนีมักจะเจอพวกโรคจิตตามป่วนอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็มีชายหนุ่มนิรนามส่งภาพเซลฟี่อวัยวะเพศผ่านอินบ็อกซ์ใน Instagram ส่วนตัวแม้จะไม่ได้ถูกคุกคามจนทำให้หวาดผวาหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เจ้าตัวก็ป้องกันตัวเบื้องต้นด้วยการโพสต์ตักเตือนเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับทราบแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะเราก็แค่โพสต์เตือนตามที่เห็นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ไม่ได้แท็กหาเขาด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะปิด IG หนีไป คืออยากให้มีคนเห็นก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเออเผื่อใครรู้จักเขาจะได้แบบไปดูเตือนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเยอะกว่านี้จะค่อยแจ้งค่ะแต่อันนี้เราก็เหมือนกับว่าเออโอเคยังไม่ได้หนักหนาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอะเป็นโรคจิตหรือว่าแกล้งคือขนองแต่อยากเจอจังๆมากเลยค่ะจะจัดการค่ะจะจัดการที่มันเข็ดหลาบค่ะไอ้พวกนี้ถึงจะเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ดูบอบบางแบบนี้แต่ถ้าใครมาแย้มเธอก็ไม่ปล่อยให้คนไม่ดีลอยนวลเหมือนกันค่ะหนุ่มหลายต่อหลายคนรอให้พี่นกไปจัดการเลยนะครับถ้าก็พูดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับชาวนครสวรรค์เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะเสาร์นี้แล้วเรามีนัดกันนะครับกับกิจกรรมตลอดออนแอร์นะครับจัดที่ลานอุทยานสวรรค์มีศิลปินคนไหนไปร่วมทริปกับเราบ้างไปชมกันเลยครับชาวนครสวรรค์เตรียมตัวให้พร้อม11มีนาคมนี้นาฏเทนตลอดออนแอร์จัดขบวนศิลปินไปสายความสุขกันที่อุทยานสวรรค์4โมงเย็นถึง3ทุ่มนำทีมโดยแกงส้มธนทัศน์ทชานนทนันแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นิ้งคนึงพิมพ์โฟกัสกิติคุณไอเฟลจีน่าเอมม่าเอ็มธนวัฒน์โอโอและฝนธนสุนทรสมทบความสนุกด้วยบุ๋มปนัดดาบอยเต็มจากรายการตกมันบันเทิงอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากรายการยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บจามอนพัทรนดายจากรายการสามหนุ่มเตือนภัยโสพลเพ็ญพันธ์จากรายการพับข่าวครบประเด็นงานนี้ห้ามพลาดของแจกเพียบแบบไม่ต้องลุ้นร่วมตลอดโดยนิชินทับนูเดิลหนักเรื่องปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศปลาสาวแม่ครัว
ล่าสุดนะครับเราได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะเจ้าถิ่นอย่างพี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์จะมาร่วมโชว์กับเราในงานด้วยดังนั้นห้ามพลาดนะครับมีนัดกันตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มที่ลานอุทยานสวรรค์นอกจากจะได้รับความสุขความสนุกจากเสียงเพลงแล้วนะฮะเรายังมีของไปแจกกันอีกเพียบเลยยังไงใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาเจอกันได้นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับนาย Entertain Night Live คืนนี้3ทุ่ม25นาทีโดยเฉพาะการเปิดปากเป็นครั้งแรกของนาวินต้านะครับถึงเรื่องซุ่มเงียบวิวากับแฟนสาวเจ้าของคลินิกชื่อดังจะพูดว่ายังไงบ้างรอติดตามชมคืนนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ